โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนครับวันนี้ก็จะมาแนะนำวิธีนะครับในการทำรูปถ่ายนะครับที่เราถ่ายมาสมมุติเราถ่ายเอียงเราต้องการจะถ่ายอย่างเช่นเราต้องการจะถ่ายรูปบัตรประชาชนถ่ายรูปสำเนาทะเบียนบ้านหรือว่าถ่ายรูปอะไรต่างๆแล้วเวลาถ่ายมาแล้วรูปมันเอียงใช้มือถือถ่ายนะแล้วเราต้องการจะปรับให้มันตรงนะครับวันนี้ก็มาแนะนำแอปหนึ่งนะครับเป็นแอปใส่ข้อความบนภาพนี่แหละแต่มันมีฟังก์ชันพิเศษนะครับสามารถปรับให้ภาพตรงให้ภาพตรงได้นะวันนี้ก็มาแนะนำแอปพลิเคชันนี้แล้วกันนะครับเผื่อมีใครสนใจนะก็เดี๋ยวผมจะเปิดแอปให้ดูแล้วกันนะครับให้เราเข้าไปติดตั้งแอปนี้ก่อนนะครับแอปนี้มันจะอยู่ที่ Google Play Store นะครับสำหรับใครที่ใช้ Android นะครับแอปนี้มันมีชื่อว่า Pixel Lab นะครับนี่ครับ Pixel Lab นะครับแอปนี้ครับก็ทำการติดตั้งแล้วก็เรียบร้อยแล้วก็เปิดไปมันน่าจะประมาณ20กว่าเมกวิธีใช้งานโปรแกรมก็ไม่ยากนะครับมาแล้วหน้าตาโปรแกรมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราสามารถตั้งหน้าจอให้มีขนาดตามที่เราต้องการได้อย่างเช่นเราต้องการจะเป็นไซส์ A4 A อะไรอ่ะสี่เหลี่ยมจัตุรัสเป็น16:9เป็นอะไรเนี่ยสามารถตั้งได้หมดจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมขอยุบผมไปเล็กๆก่อนมันบังนะไม่มีใครอยากรู้ผมอ่ะเช่นตรงนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาหน้านี้มันจะมีแท็บบาร์ให้เราเลือกอยู่หลายอันมากอย่างเช่นตรงนี้ตรงบริเวณเนี่ยแถบด้านล่างเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นเมนูบาร์ของแต่ละอันอันนี้ก็เป็นตัว A นี่ก็เป็นจัดการในส่วนของข้อความนะครับตรงกลางนี่ก็จัดการในส่วนของรูปภาพรูปร่างลักษณะต่างๆแล้วอันนี้ก็เป็นในส่วนของพื้นหลังและอันนี้ก็เป็นในส่วนของเอฟเฟกต์ต่างๆลองไปเล่นดูนะครับไม่มีอะไรนี่ก็เป็นพวกแบ็คกราวด์สำเร็จรูปที่เราที่มีให้นะครับเข้าเรื่องให้เรานำเข้าภาพก่อนข้อความนี้เราไม่ใช้เราลบทิ้งไปให้ใช้ปุ่มตรงกลางนะครับแล้วก็ใช้ปุ่มนี้ import ก็คือนำเข้าภาพที่เราต้องที่เราถ่ายมาที่มันเอียงๆอะนะก็นำเข้ามาจากในเครื่องเราที่เราถ่ายมาแล้วกันในรูปนี้เดี๋ยวหานิดนึงรูปในกล้องผมเยอะโอเคสมมติเราเลือกรูปนี้มานะครับมาจะให้เรามาทำการตัดรูปก่อนก็คือตัดรูปเอาเฉพาะในส่วนที่เราต้องการจะจำเป็นจะต้องใช้เราก็ตัดขอบที่เราไม่ต้องการใช้ออกไปนะแล้วก็ขยับปรับเอาให้มันได้ขนาดใกล้เคียงกับรูปที่เราต้องการจะเอาให้มากที่สุดสมมุติผมเอาแค่นี้นะครับปรับแค่นี้ผมก็กดถูกต้องรูปก็จะนำเข้ามาแค่นี้หลังจากนั้นวิธีการปรับให้มันตรงนะครับให้เลื่อนไปเรื่อยๆมันจะเจอคำสั่งหนึ่งที่ชื่อว่า perspective เนี่ยครับperspective ตรงนี้ให้ทำการกดแล้วก็ทำการเปิดคือกดเนี่ยตรงเนี้ยตอนนี้มันปิดใช้งานอยู่ใช่ไหมครับให้เปิดใช้งานพอเปิดใช้งานเราก็ให้เอามือของเราเนี่ยจิ้มบริเวณมุมด้านขวาด้านรอบด้านทั้งสี่เหลี่ยมเลยจิ้มแล้วลากลากไปเห็นไหมภาพมันจะยืดๆหดๆขยายอันนี้เนี่ยตรงนี้ก็จิ้มแล้วก็ลากพยายามปรับให้มันเป็นขนาดให้ได้มากที่สุดที่เราต้องการให้มันเป็นฉากให้ได้มากที่สุดพอมันเริ่มตรงแล้วทำไงกดถูกต้องไปแต่ภาพมันจะเป็นลักษณะนี้ให้เราทำยังไงต่อมันอ้วนๆใช่ไหมมันอ้วนๆเราปรับให้มันยาวหน่อยยืดๆๆๆๆให้เป็นขนาดปกติ
แล้วก็ขยายให้มันเต็มจอหน่อยและส่วนไม้ข้างๆเนี่ยเดี๋ยวจะอธิบายวิธีการเอามันออกอีกทีหนึ่งที่เป็นพื้นไม้ที่เราจะไม่เอานะสมมุติเราก็ปรับด้านบนได้แล้วบนล่างได้แล้วนะข้างๆจะออกยังไงให้เราเข้ามาตั้งค่าตรงนี้ตั้งค่าของภาพนี่กดตรงนี้ลงมาก่อนนะเนี่ยตรงนี้แล้วเข้ามา image size เห็นไหมครับ image size เนี่ยก็คือขนาดของภาพนั่นเองกดเลือกเข้าไปนะครับเราปรับด้านข้างก็คือความกว้างนะครับ high คือความสูงความสูงก็เท่าเดิมเราก็ปรับความกว้างให้มันแคบลงมาหน่อยลองเอาสัก 1,000 นะครับภาพมันก็จะแคบลงมาแล้วเราก็ขยับภาพของเราให้มันได้แบบเนี้ยแล้วก็ปรับตามอย่างที่เราต้องการนะฮะเป็นไงบ้างเรียบร้อยยังตรงยังดึงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสตรงแล้วหลังจากนั้นก็เซฟนะฮะเอ้ยแต่ลืมบอกไปมันสามารถปรับพวกสีปรับแสงปรับอะไรได้นะแต่ว่าเดี๋ยววันหลังมาสอนแล้วกันเนี่ยลองไปเล่นดูปรับความสว่างถ้ามันไม่ชัดก็ปรับคอนทราสต์ปรับความคมชัดอะไรพวกนี้ได้โอเคหลังจากนั้นก็เซฟโดยการกดรูปแผ่นดิสด้านบนนี้นะครับแล้วมันก็จะให้ทำการเราเซฟมี2 อย่างเซฟโปรเจกต์ก็คือเซฟเป็นไฟล์ที่ว่าเราสามารถเข้ามาแก้ไขได้คล้ายๆเซฟงานใน Word Excel อะไรพวกเนี้ยในเขาเรียกว่าอะไรเซฟที่มันสามารถแก้ไขได้บอกไม่ถูกและอีกอย่างนึงก็คือเซฟเป็น Image ก็คือเซฟเป็นไฟล์ PNG หรือว่า JPG ก็คือเป็นไฟล์รูปภาพที่เราไปใช้งานแต่ในที่นี้ผมจะเซฟเป็นเซฟ Image ไปแล้วกันคือเอารูปไปใช้งานนะมันก็จะให้เราเซฟเป็นไฟล์อะไรเราก็กดเซฟทูแกลเลอรี่เรียบร้อยแค่นี้แหละในแกลเลอรี่ของเราก็จะมีภาพนี้มันจะขึ้นโฆษณาช่วงท้ายนิดหน่อยนะแอปนี้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไม่นั่นเราก็ปิดไปโอเควันนี้ก็มาแนะนำแค่นี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันนะครับสำหรับท่านใดที่สนใจนะครับต้องการเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับการใช้แอปพลิเคชันในมือถือยังไงก็กดติดตามกันไว้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรดีๆจะมาแนะนำกันอีกนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ